การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Cooking Guru ค่ะทุกเช้าวันอังคารทางช่อง8กฎหมายเลข27นะคะใครที่ชื่นชอบการกินนะครับชอบทำอาหารนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเพราะคุณผู้ชมนะครับจะได้ไอเดียในการทำอาหารมากมายนะครับทั้งการทำอาหารวิธีการปรุงและก็เทคนิคต่างๆในฉบับของกูรูมืออาชีพทั้งข่าวและหวานเลยนะครับคุณผู้ชมค่ะวันนี้กูรูของเรานะคะเชฟประจวบนิรันดร์สรรค์ค่ะมีเมนูข่าวและหวานมาเสิร์ฟเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมแต่จะเป็นเมนูอะไรเราต้องเปิดฟู้ดดิกชันนารีกันก่อนเข้าครัวก่อนซึ่งวัตถุดิบของเราวันนี้เป็นตัว S ค่ะคุณผู้ชมสปีแนชหรือผักขมนั่นเองผักขมนะครับมีชื่อท้องถิ่นชื่อว่าผักหงนะฮะหรือว่าผักหมนะครับในภาคใต้นี่จะผักหมจริงเปล่าอ้าวผมอ่านมาคุณต้องเชื่อผมสิหรือว่าผักหมเกลี้ยงนะครับกระเมอเลอเดออันนี้ของชาวเหนือคุณนี่หมกมาเอาโทผมก็อ่านตามวิกิพีเดียนะอ่ะก็คือแต่ละพื้นถิ่นนะครับก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปนะครับคุณผู้ชมเจ้าผักขมเนี่ยนะคะรสชาติจะออกหวานทานง่ายมีโปรตีนสูงที่สำคัญนะคะมีกรดอะมิโนครบทุกชนิดเลยค่ะเหมาะกับผู้ทานอาหารมังสวิรัติมากๆประโยชน์ของผักขมเราเนี่ยนะคะช่วยชะลอความเสื่อมของดวงตาช่วยลดความเสี่ยงของอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุช่วยเสริมสร้างระบบขับถ่ายให้ทำงานดีขึ้นลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงเพราะเขาแคลเซียมเยอะมากบำรุงโลหิตในร่างกายลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจเจริญอาหารแก้เบื่ออาหารช่วยบำรุงน้ำนมสำหรับคุณแม่ลูกอ่อนด้วยโอ้โหครบถ้วนแบบนี้นะครับมั่นใจเลยว่านอกจากจะดีต่อสุขภาพแล้วต้องอร่อยแน่นอนนะครับแต่วันนี้นะครับเชฟประจวบบอกว่า1เมนูไม่พอครับทำให้ถึง2เมนูเลยมาดูพร้อมๆกันนะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรแต่ช่วงนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขามีอีก1เมนูมาเรียกน้ำย่อยกันเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับเท็ดดี้อยู่กับเชฟประจวบแล้วนะครับเมนูวันนี้จากผักขมเนี่ยเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีแซนด์วิชผักขมอบชีสครับอีกหนึ่งเมนูจากผักขมนะครับคุณผู้ชมครับปอเปี๊ยะผักขมอบชีสนะครับและสำหรับวันนี้นะครับเราได้โจทย์จากวัตถุดิบนะครับตาม Food Dictionary ของเรานะครับคือตัว S นั่นเองนะครับตัว S ของเราคือ Spinach หรือว่าเจ้าผักขมวันนี้นะครับเท็ดดี้อยู่กับเชฟประจวบแล้วนะครับเตรียมพร้อมได้เลยนะครับเพราะว่าเมนูวันนี้จากผักขมเนี่ยเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีและอร่อยแน่นอนนะครับมาที่เมนูแรกก่อนเลยนะครับแซนด์วิชผักขมอบชีสครับปกติผักขมอบชีสเนี่ยเราชื่นชอบกันอยู่แล้วอันนั้นก็คือผัดใส่ถ้วยแล้วก็มีชีสโรยครับแต่วันนี้มาเสิร์ฟคู่กับขนมปังแล้วทำเป็นแซนด์วิชอันนี้ทำแซนด์ประกบหน้ากันน่ากินจริงเชียวนะฮะคุณผู้ชมครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำเลยขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมนี่เลยครับสิ่งที่สำคัญก็คือน้ำมันคุณภาพดีนะครับวันนี้เราใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตครับต้องบอกว่าขวดนี้ได้ทั้งทอดและผัดเลยนะครับที่สำคัญสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวอุดมสมบูรณ์ไปด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระนะครับพอน้ำมันเริ่มร้อนนะครับนี่เชฟประจวบของเรามีหอมใหญ่นะครับสับละเอียดแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับตามด้วยกระเทียมนะครับผัดให้หอมมันสุกใสแต่ถ้าเกิดเราผัดยังไม่สุกจะเห็นจุดขาวๆก็คือเหมือนกับเราผัดหอมไม่สุกหอมใหญ่นี่ต้องให้มั่นใจว่าเขาสุกนะฮะสีจะเป็นใสๆเลยครับที่สำคัญยิ่งสุกก็จะยิ่งหวานออกมาด้วยใช่ไหมฮะครับแต่ถ้าเราผัดแบบรีบๆแล้วก็เอาผักขมใส่ลงไปหอมก็จะเป็นจุดขาวๆบางทีเวลาเราทานแล้วเคี้ยวดันกรุบแล้วกลิ่นฉุนออกมาพอหยิบมาอ๋อนี่ก้อนขาวๆนี่คือหอมใหญ่ที่เขายังผัดไม่สุกจากนั้นนะครับตามด้วยผักขมนะครับอันนี้ต้มนะครับแล้วก็เอาขึ้นมาบีบน้ำออกให้หมดเลยครับตามด้วยแฮมหมูนะครับ
จากนั้นนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเลยนะครับแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบนะครับสังเกตง่ายๆมีโลโก้ TFM แบบนี้แถบสีเขียวนะครับบอกได้เลยว่าแป้งตัวนี้ใช้ทำเค้กทำอะไรได้หมดเลยส่วนวันนี้เราจะเอามาใส่ในตัวผักโขมนะลักษณะคืออยากให้เขาช่วยให้ข้นมีความเนียนนะฮะใช่มีความเข้มข้นของอ่ะโอเคแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับนี่เลยครับต้องกระป๋องนี้นะครับคุณผู้ชมนมข้นจืดทีพอตแถบชมพูนะครับกระป๋องนี้นะครับให้คุณผู้ชมทำอาหารได้อร่อยหอมมันเข้มข้นกลมกล่อมครบจบทุกเมนูคาวหวานเลยนะครับนี่เอาละครับใส่ลงไปเลยนะเอาละจากนั้นค่อยๆผัดให้เข้าๆกันนะครับส่วนผสมส่วนใหญ่นี่คือเราสุกอยู่แล้วถูกไหมครับผมก็เรียบร้อยแล้วแฮมก็เรียบร้อยแล้วปรุงรสเลยเข้ากันนะครับอ่ะปรุงรสนิดนึงนะอันนี้จะเป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับแล้วก็พริกไทยป่นนะครับเอาละครับเชฟครับตักให้ดูสักแบบว่า1ทัพพีได้ไหมโอ้โหเชฟดูน่ากินมากเลยครับจริงๆอันนี้เนี่ยกินเปล่าๆก็อร่อยแล้วนะก็ใช่เอาชีสโรยก็เป็นผักขมอบชีสได้จากนั้นนะครับคุณผู้ชมเราจะใส่มอสซาเรลล่าชีสลงไปนะครับครับมอสซาเรลล่าชีสนะครับได้แบบนี้ปุ๊บนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาตักใส่ตัวขนมปังกันนะครับจะได้ทำเมนูแซนด์วิชผักขมนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับเรียบร้อยครับอันนี้ผักขมเราเตรียมไว้แล้วเราจะเอาขนมปังมารีดนะให้เป็นแผ่นกว้างๆให้และบางๆด้วยเราจะได้ใส่ไส้ได้เยอะๆหาแซนด์วิชนะครับจะทำเองก็ได้สูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมเข้าไปดูใน YouTube ก็ได้นะครับหรือถ้าไม่มีเวลานะเราซื้อแซนด์วิชสำเร็จรูปมาเนาะแล้วก็มีดนะครับเชฟนี่อ่ะยังไงเอ่ยตัดขอบก่อนเราต้องการความสวยงามด้วยก็เลยต้องตัดขอบออกนะครับพอที่ทำเป็นป็อกเก็ตแซนด์วิชปุ๊บเนี่ยเขาจะได้สวยงามเดี๋ยวเราไปอบมันก็จะไม่แข็งกระด้างไส้นี่เราสามารถทำไว้ล่วงหน้าได้นะฮะคือทำแล้วก็เก็บเอาไว้เราจะทานเมื่อไหร่เราก็เอามาทำแบบสดๆได้เลยแล้วเราใส่ไส้เยอะๆแบบนี้เชฟครับเราห่อแบบปิดได้หรือไม่ได้หรือปิดยากอะไรยังไงมีตัวช่วยอันนี้คือเราอาจจะใช้ไข่ขาวก็ได้นะแต่นี่เราคิดว่าเอาแค่เอาน้ำเปล่าๆเราก็สามารถให้เขาผสานกัน2แผ่นเนาะใช่ใครจะไปคิดนะครับว่าโจทย์ของเราในวันนี้นะผักโขมนะผักสีเขียวแบบนี้นะเด็กๆไม่น่าชอบนะมาเจอแบบนี้เชฟประจวบเอาเมนูเอาใจเด็กๆนะครับเนี่ยโอเคขอซ่อมขอซ่อมนะฮะนี่ครับต้องกดขอบๆใช่ไหมฮะซีลให้เขาติดกันเนาะแล้วเราก็จะใช้ปลายซ่อมอันนี้เพื่อให้มือก็เป็นมีลวดลายเอาละครับโอเคได้แบบนี้เราทำยังไงต่อครับเชฟเดี๋ยวคือถ้าเราจะไปปิ้งก็ได้ไปทอดก็ได้แต่นี่เราจะใช้หม้ออบทำได้เลยก็คือเอาเข้าหม้ออบง่ายๆนะหม้ออบไอร้อนโอเคครับผมความร้อนยังไงบ้างครับเชฟก็เปิดอันนี้มันมีอุณหภูมิเท่าไหร่จากที่เราตั้งก็คืออาจจะปานกลางไว้ก่อนครับคือถ้าเราร้อนแป๊บเดียวนี่มันอาจจะไม่เกินไปใช่เพราะว่าทุกอย่างอันนี้สุกไว้หมดแล้วเราต้องการให้เขากรอบๆใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเอาตัวแซนด์วิชผักโขมอันนี้นะครับไปอบในหม้ออบนะครับแล้วเดี๋ยวสักครู่เดียวเราก็จะมาพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับกับเมนูแซนด์วิชผักโขมอบชีสครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้แซนด์วิชผักโขมอบชีสของเรานะครับออกจากเตาเรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวเรามาผ่าดูไส้ข้างในพร้อมๆกันเลยกรอบจริงนะใครจะไปเชื่อนะเชฟนะครับนี่แหละครับข้างในจะเป็นไส้ผักโขมอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ชีสยืดๆนะฮะโอ้โหได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราจะใส่จานเสิร์ฟแป๊บเดียวครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับน่ากินมากๆเลยนะฮะนี่พอมาจัดใส่แบบจานเสิร์ฟเป็นตะกร้าแบบนี้นะครับดูเพิ่มมูลค่าด้วยใช่น่ากินจริงๆครับคุณผู้ชมครับแซนด์วิชผักโขมอบชีสนะครับอันนี้เป็นแค่หนึ่งเมนูนะจากฟู้ดบิ๊กชันนารีของเรานะครับตัว S หรือว่าสปินาชผักโขมนะฮะอีกหนึ่งเมนูจากผักโขมนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้เนี่ยเราทานผักโขมอบชีสในรูปแบบของแซนด์วิชละใครจะไปรู้นะครับว่าผักโขมแบบเดิมผัดคล้ายๆกันสามารถเอามาทำได้อีกหนึ่งเมนูอย่างเช่นปอเปี๊ยะผักโขมอบชีสนะครับนี่อันนี้เอาเป็นแบบทอดเลยขั้นตอนแรกเราก็จะผัดผักโขมคล้ายๆเดิมเลยถูกไหมครับนี่ใส่น้ำมันมรกตลงไปนะครับครับเอาละกระทะร้อนน้ำมันได้ที่นะครับเราก็จะใส่หอมใหญ่ลงไปเลย
ตามด้วยกระเทียมนะครับจริงๆฝรั่งเนี่ยเขาใส่ไหมครับเชฟประเทศที่เขาไม่กินกระเทียมก็มีนะอย่างพวกตะวันตกนะแต่บางประเทศที่เขาจะกินก็กินเยอะพอสมควรเพราะเคยเจอบางทีฝรั่งบอกไม่ใส่กระเทียมอย่างเงี้ยไม่กินก็อาจจะเป็นโซนเรียกอะไรยุโรปตะวันออกกับยุโรปตะวันตกจากนั้นนะครับตามด้วยผักโขมเนาะโอเคทุกอย่างเริ่มสุกนะครับก็ใส่ผักโขมลงไปเลยจากนั้นนะครับตามด้วยแฮมหมูนะครับหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับถ้าสมมติว่าไม่แฮมได้ไหมเชฟเดี๋ยวนี้ผมเห็นเขาฮิตแบบพวกเบคอนอ่ะได้เบคอนได้ใช่ป่ะเบคอนอ่ะแล้วเบคอนต้องไปทอดกรอบๆก่อนไหมเจียวก่อนไหมไม่ถึงขนาดนั้นหรอกคือทำแบบทอดให้พอมันเหมือนกับไล่น้ำมันก็ออกให้เขาหอมอร่อยยิ่งขึ้นแล้วก็มาผัดได้เลยแล้วครับจากนั้นนะครับแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบนะครับใส่ลงไปนะครับตามด้วยทีพอตข้นจืดแถบชมพูกระป๋องนี้แหละครับน่ากินขึ้นมาเชียวฮะพอเดือดอีกครั้งหนึ่งก็ปรุงรสนะครับคุณผู้ชมเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับแล้วก็พริกไทยป่นนะครับเอาล่ะพอทุกอย่างเข้ากันนะครับสังเกตนะฮะเชฟประจวบของเราปิดไฟนะครับให้ความร้อนเขายังอยู่ในกระทะอยู่นะครับแล้วเราก็จะมีมอสซาเรลล่าชีสนะครับใส่ลงไปเลยชีสนี่เราสามารถเปลี่ยนเป็นชีสอื่นก็ได้อย่างริคอตต้าชีสได้โอ้โหอร่อยเลยนะเชฟนะเชดดาร์ชีสได้เชดดาร์ก็เข้มข้นเลยนะครับแต่ที่เราจะชอบพอเข้ากันแบบนี้ก็พร้อมแล้วล่ะครับนี่เอาละครับคุณผู้ชมครับไส้ของเราพร้อมแล้วนะครับอันนี้เป็นแผ่นแป้งป่อเปี๊ยะซื้อได้เลยทั่วไปเนาะเชฟเนาะครับแล้วอันนี้จะมาสาธิตขั้นตอนการม้วนนะครับอันนี้แล้วแต่ความถนัดบางคนอาจจะตามตรงอันนี้อาจจะเอียงๆหน่อยได้ครับผมเห็นบางคนเขาซ้อน2แผ่นก็เหมือนให้เป็นสินค้าเขาใหญ่ขึ้นอ่ะไปง่ายเขาไม่ได้ใหญ่ด้วยไส้ใช่ไหมเชฟก็มีส่วนด้วยก็คือสามารถถ้าเราทำเองอ่ะเราใส่ไส้เยอะเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าก็ระวังเรื่องการห่อเนาะครับโอเคจากนั้นเราก็ใช้น้ำนะครับทาบางๆเนาะให้ปลายเขาจะได้ประกบติดกันได้นะครับเนี่ยอันนี้ก็คือเราอยู่ที่ว่าเราจะใช้ไส้หนาหรือบางนะอันนั้นก็อยู่ที่เราคือตามความชอบได้เลยนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าชิ้นใหญ่หนาหน่อยคุณผู้ชมเวลาทอดปุ๊บเนี่ยกัดปุ๊บเนี่ยมันมีไส้อยู่มันเต็มไม้เต็มคำแต่ว่าถ้าเราแบบเอาเรียวๆหน่อยเป็นเส้นยาวๆเวลาทอดเขาจะมีความกรอบครับยิ่งกินก็จะยิ่งอร่อยก็จะเพลินๆชอบแบบไหนเราสามารถจัดการได้เลยนะครับนี่เราก็จะทำให้มันเล็กลงก็ได้เชฟครับถามนิดนึงครับแบบนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าสมมติว่าวันนี้คิดว่าจะต้องได้กินแน่ๆเลยแต่อยู่ดีที่บ้านบอกว่าพรุ่งนี้ดีกว่าได้อันนี้ทำเก็บได้ปะงานพวกนี้คือถ้าเราไปเห็นตามห้างที่เขาแช่แข็งด้วยซ้ำไปเขาไม่ได้ทำให้เราสดๆเหรอเชฟโอเคอันนี้ก็คือลักษณะที่เราเป็นงานคือใช้จำนวนมากๆเมื่อเราทำกินเองก็ซื้อแป้งมาซื้อของมาเราก็สามารถทำครั้งต่อครั้งได้อันนี้ส่วนใหญ่เราจะทำแล้วเข้าฟรีเก็บเอาไว้ได้นะคุณผู้ชมนะก็คือลองพลาสติกที่เป็นสามารถพลาสติกแบบที่แช่แข็งได้นะครับเพราะว่าออกจากห้องแข็งเขาจะได้ไม่แตกมันเป็นพลาสติกเนาะแล้วก็เก็บใส่กล่องปิดสนิทแช่แข็งเก็บไว้จะใช้ก็เอามาทอดแต่ถามนิดนึงครับเชฟแล้วถ้าแบบนี้เราเอาไปทอดเลยได้ป่ะอันนี้ก็ได้เลยเพราะถ้าเกิดว่าเราทำขายแบบหน้างานรีบๆนะลูกค้าสั่งมาไม่ทันแล้วต้องทำเพิ่มอันนี้ก็คือสามารถทำแล้วก็เก็บได้แต่ถ้าวันนี้นะคุณผู้ชมรออยู่เหมือนผมนะครับนี่เชฟประจวบอุ่นน้ำมันรอแล้วสามารถลงทอดได้เลยนะครับไฟนี่เราแรงได้เลยใช่ไหมเชฟคือครั้งแรกถ้าให้แรงเนี่ยคือทำให้แป้งนี่มันก็เรียกว่ามันรัดตัวแต่ถ้าเกิดเราไฟอ่อนๆไปเนี่ยมันก็น้ำมันซึมเข้าไปแล้วแป้งมันก็จะมันก็เปิดออกหรือเป็นน้ำมันเข้าไปแทรกมันก็ทำให้แป้งของเราห่อแล้วมันก็ปิดไม่สนิทแปลว่าถ้าเป็นแบบลักษณะป่อเปี๊ยะอะไรแบบนี้ลงครั้งแรกให้น้ำมันร้อนๆไปก่อนเลย ให้เขาแบบเซตตัวแบบอย่างดีแล้วลดไฟลงได้แล้วค่อยลดไฟลงแต่ถ้าเกิดเราทิ้งไฟอย่างเงี้ยนิ่มๆเนี่ยตัวน้ำมันมันก็จะซึมเข้าไปในแป้งที่เราห่อไว้บางทีอาจจะห่อฟิลไม่แน่นปุ๊บเขาตะหลุดออกมาโอ้ขนาดทอดป่อเปี๊ยะนี่ยังต้องมีเทคนิคนะฮะก็มีดูของเราก็อย่างถ้าเราใส่ของเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะติดกันเลยด้วยความใจร้อนของเราว่ามันต้องทอดเป็น
ชิ้นไข่ชิ้นมันถ้าเราไปแยกเขามันก็จะทำให้แป้งมันฉีกออกไปต้องระวังครับเอาเป็นว่าต้องมีความพิถีพิถันนะแล้วก็ใส่ใจในการทำอันนี้คือถ้าบอกเรามี10ชิ้นเราก็โคมลงไปแล้วนี่พอแป้งมันแบบน้ำมันมันเย็นเหลือเป็นชิ้นเดียวเลยครับก็มันไม่ดูไม่น่าทานโอเคเดี๋ยวเราให้ดูให้น้ำมันมันร้อนอีกระดับนึงพอน้ำมันได้ที่ก็ทยอยลงทอดได้เลยนะแต่สังเกตเราก็จะยังใส่ทีละชิ้นอยู่เนาะแล้วก็ให้เขาอยู่ห่างๆกันด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับสังเกตดูสีเหลืองทองแบบนี้นะครับตักขึ้นพักเสด็จน้ำมันได้เลยนะครับนี่ได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับกับเมนูปอเปี๊ยะผักขมอบชีสทอดนะครับเอาละครับได้แบบนี้ปุ๊บนะครับนี่เราตักใส่ภาชนะเสิร์ฟของเราเลยนะครับพอเป็นของทอดเนาะก็จะต้องมีกระดาษรองน้ำมันนิดนึงนะครับครับแต่พอเสิร์ฟแบบนี้ก็จะแบบเป็นเหมือนเป็นอาหารทานเล่นได้เลยนะครับเชฟก็ฮะดื่มเครื่องดื่มไปได้สบายสบายเครื่องดื่มแบบไหนครับเนี่ย โอเคโอเคก่อนเสิร์ฟนะครับเราก็จะมีพาสลีย์1ช่อสวยๆนะครับจะให้เห็นว่าของทอดเนี่ยก็ต้องมีผักข้างๆนิดนึงนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับอีก1เมนูจากโจทย์ตัวเอสปินาชนะครับหรือว่าผักโขมนะฮะวันนี้เมนูที่2เท็ดดี้และเชฟประจบนะครับทำเมนูปอเปี๊ยะผักขมอบชีสทอดละครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเมนูจากโจทย์ในฟู้ดดิกชันนารีของเรานะครับวัตถุดิบวันนี้ครับคือตัว S นะครับหรือว่าสปินาชก็คือผักขมนั่นเองนะครับนี่เชฟประจวบจัดให้แล้วนะครับเมนูแรกนะครับแซนด์วิชผักขมอบชีสนะครับต้องบอกว่าแซนด์วิชข้างนอกเนี่ยบางได้ใจข้างในมีไส้แน่นทะลักออกมาเลยนะครับน่ากินมากๆอีก1เมนูนะครับนี่ครับปอเปี๊ยะผักขมอบชีสทอดนะครับเรียกได้ว่าสามารถทำได้ถึง2แบบเลยนะโอ้โหแบบสไตล์ฝรั่งก็มีนะคุณผู้ชมนะแบบสไตล์ของแบบจีนๆหน่อยก็มีนะครับผมเชื่อนะครับว่าตัว S เนี่ย Spinach เชฟประจวบยังมีอีกหลายสูตรเลยนะฮะคุณผู้ชมถ้าอยากติดตามหรือรับชมเพิ่มเติมเนี่ยต้องคอยดูเรื่อยๆครับว่าวนกลับมาตัว S Spinach เมื่อไหร่นี่เชฟประจวบจะมีเมนูอะไรมาฝากกันนะครับตอนนี้นะครับเรามีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจนะครับและใครนะฮะที่ชื่นชอบขนมจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์และแบรนด์ Fruitamina นะครับวันนี้จะมีขนมอะไรมาฝากกันต้องรอติดตามชมกันนะครับขนมขาไก่นะครับเป็นขนมทานเล่นตัวใหม่ที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์คิดสูตรพิเศษขึ้นมาเลยนะครับซึ่งขนมขาไก่สูตรพิเศษของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเป็นแบบอบนะฮะคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าวัตถุดิบเนี่ยคุณภาพมากขนมขาไก่นะครับเป็นขนมทานเล่นตัวใหม่ที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์คิดสูตรพิเศษขึ้นมาเลยนะครับตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นที่นิยมมากๆเลยคนสั่งกันเยอะทีเดียวนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเจ๊ครับเล่าให้ฟังนิดนึงว่าทำไมอันนี้เขาถึงเรียกว่าขนมขาไก่ครับเจ้าขาไก่เนี่ยนะคะเป็นขนมทานเล่นที่เป็นที่นิยมเพราะกินง่ายกินเพลินค่ะขาไก่เนี่ยนะคะสามารถเรียกว่าแบบเบรดสติ๊กหรือกริซซินี่ก็ได้เจ้าขาไก่เนี่ยนะคะมีต้นกำเนิดจากอิตาลีค่ะมีรูปทรงเหมือนขาไก่พอเข้ามาในคนไทยคนไทยก็เลยเรียกติดปากกันค่ะว่าขนมขาไก่นั่นเองขนมชนิดนี้เป็นขนมที่ใช้แป้งสาลีและส่วนผสมต่างๆมาทำเป็นเส้นตรงจากนั้นไปอบจนกรอบนะคะเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยเพราะว่าเขากรอบอร่อยพอดีคำกินง่ายกินเป็นของว่างก็ได้กินเป็นของที่กินกับเครื่องดื่มเย็นๆก็ดี wow. เพราะฉะนั้นเจ้าขาไก่ถึงได้รับความนิยมอย่างมากเลยล่ะค่ะซึ่งขนมขาไก่สูตรพิเศษของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะเป็นแบบอบนะฮะคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าวัตถุดิบเนี่ยคุณภาพมากๆไม่ว่าจะเป็นแป้งสาลีนะครับหรือว่าเนยนะครับซึ่งเราใช้เนยแท้ 100% เลยนะครับ wow. เวลาทานจะหอมมากๆเลยครับขนมขาไก่ทุกชิ้นของบ้านเราเนี่ยอบกรอบนะคะจนสีเหลืองทองเลยผ่านการปรุงอย่างพิถีพิถันแน่นอนจ้าสุดพิเศษจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์เพราะเขาการันตีความอร่อยแน่นกระปุกหอมเนยแท้ 100% ทานง่ายที่สำคัญที่บ้านเราไม่ใส่สารกันเสียหรือสารเสริมคุณภาพใดๆเลยนะพิเศษจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับ1กระปุก175บาทนะครับแต่วันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับ3กระปุกนะครับ450บาทนะครับตกกระปุกละ150เองที่สำคัญส่งฟรีทั่วไทยเลยนะครับสนใจขนมขาไก่อาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับสั่งได้เลยนะฮะหรือเข้าไปชมรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็สั่งซื้อนะครับได้ทุกช่องทางที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าโทร092-265-8968นะครับย้ำอีกครั้งนะฮะ450บาทส่งฟรีทั่วไทยครับ
คุณผู้ชมคะซื้อขาไก่ไปแล้วเปิดออกมาแบบนี้นะคะจะมีฝาแบบนี้เลยอลูมิเนียมฟอยล์แบบนี้เปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะสามารถปิดฝาเนี่ยให้สนิทได้จากนั้นเนี่ยนะคะแนะนำว่าหลังจากกระปุกที่เปิดแล้วเนี่ยให้ทานให้หมดภายใน2อาทิตย์นะคะแต่บอกคุณผู้ชมเลยว่าไม่ถึงหรอกเพราะแป๊บเดียวก็หมดแล้วย้ำช่องทางกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคนที่สนใจสั่งขนมขาไก่อาจารย์ยิ่งศักดิ์และขนมอื่นๆนะครับสั่งกันได้เลยนะครับทุกช่องทางที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับหรือโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่0922658968นะครับย้ำอีกครั้งนะครับโปรโมชั่นส่งฟรีทั่วไทยครับวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะคุกกิ้งกูรูหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการคุกกิ้งกูรูย้อนหลังนะคะเข้าไปชมอาหารคาวและหวานได้อีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะทั้งทาง Facebook TikTok IG นะคะพิมพ์ยิ่งศักดิ์ฟู้ดเข้าไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe พวกเราด้วยนะคะกลับมาติดตามชมรายการคุกกิ้งกูรูได้ใหม่นะคะทุกวันอังคารค่ะทางช่อง8วันนี้นานาและเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้วัตถุดิบหลักของเราเนี่ยนะคะเป็นตัว C ค่ะซึ่งก็คือคอนหรือข้าวโพดนั่นเองค่ะใช่แล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับข้าวโพดนะครับต้องบอกว่านับเป็นธัญพืช นะครับและที่สำคัญเนี่ยจากข้อมูลที่ค้นหากันมานะครับปลูกกันมากว่า 4,500 ปี